โอเคผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะฮะวันนี้เรามาแปลกนะฮะเรามาในรูปแบบเปิดกล้องแบบนี้เลยนะครับวันนี้เราอยู่กันในคลิป Q&A อีกแล้วนะครับอยู่ใน EP ที่2แล้วนั่นเองนะครับวันนี้คัดมาทั้งหมดประมาณ1 2 3 4คำถามนะฮะที่เพื่อนๆถามมาเยอะมากๆนะครับก็มาเดี๋ยวผมจะมาช่วยตอบกันนะครับก็ก่อนที่เราจะไปตอบคำถามกันนะฮะฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจกับผมคนละ1ไลค์หน่อยนะครับและถ้าอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆนั่นเองนะครับถ้ากดกันแล้วป่ะเรามาตอบคำถามกันเลยครับก็คำถามแรกนะครับถามมาว่าทำไมเกิดจุดกลับตัวแล้วราคาไม่กลับตัวนะฮะคืออันนี้เนี่ยเป็นคำถามที่สามารถอธิบายได้ง่ายๆนะครับด้วยทฤษฎีของ product cycle นะครับอธิบายได้ง่ายๆอย่างนี้นะครับก็คือถ้าสมมติว่ากราฟณจุดนั้นอยู่ในช่วงของ introduction กับ growth อยู่นะฮะแล้วอยู่ดีๆเกิดจุดกลับตัวลงขึ้นมาเนี่ยคือมันเป็นไปได้ยากมากครับที่จะเกิดการกลับตัวลงได้เนาะตามทฤษฎี product cycle คือถ้าสมมติอยู่ในช่วงของ introduction กับ growth เนี่ยราคายังคงมีโอกาสวิ่งไปต่อได้ถูกต้องไหมฮะเพราะว่ากว่าราคาจะเกิดการกลับตัวได้ก็จะต้องวิ่งไปให้ถึงจุด maturity ก่อนนั่นเองนะครับเข้าใจนะเพราะฉะนั้นคำถามข้อนี้นะครับสรุปสั้นๆง่ายๆนะครับทำไมเกิดจุดกลับตัวแล้วราคาไม่กลับตัวเหตุผลง่ายๆนะครับเพราะว่าณจุดนั้นนะครับที่ราคาเกิดการกลับตัวเนี่ยอาจจะเป็นจุดของ introduction หรือว่า growth อยู่นั่นเองนะครับราคาเลยยังไม่เกิดการกลับตัวประมาณนี้นะครับเข้าใจนะฮะโอเคครับมาดูคำถามต่อไปนะครับก็คือดูยังไงว่าราคายังวิ่งไปต่อได้นะครับนี่คือคำถามที่หลายๆคนถามผมมาเยอะเลยนะครับว่าแบบเฮ้ยน้องมาร์คพี่มาร์คเอ้ยพี่มาร์คดูยังไงน้องมาร์คดูยังไงว่าราคาเมื่อมาถึงจุดนึงแล้วมันยังไปต่อได้เอาอะไรมาเป็นเกณฑ์ชี้วัดนะฮะเหมือนเดิมฮะทฤษฎี product cycle เหมือนเดิมนะครับก็สังเกตง่ายๆเลยนะครับก็คือกราฟณปัจจุบันนั้นเข้าสู่ช่วงของ maturity หรือยังนะฮะถ้าสมมติกราฟณปัจจุบันตรงนั้นนะครับยังอยู่ในช่วงของ introduction กับ growth อยู่เนี่ยคือราคายังมีโอกาสวิ่งไปต่อได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคำถามนี้ตอบง่ายๆเลยนะครับก็คือถ้ากราฟปัจจุบันนี้ยังอยู่ในช่วงของ introduction กับ growth อยู่เนี่ยคือยังไงราคาก็จะยังคงวิ่งไปต่อได้นั่นเองนะครับตามทฤษฎี product cycle นั่นเองนะครับทำนี้นะโอเคครับก็เดี๋ยวไปคำถามที่3เลยนะครับทำไมต้องเทรดณช่วงดีคลายนะฮะอันนี้เป็นคำถามที่จะตอบเป็นไงดีเนี่ยก็เหตุผลง่ายๆนะครับเพราะว่าณช่วงดีคลายนี้ก็คือช่วงที่ราคาเกิดการกลับตัวอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับผมถ้าเกิดว่าราคาในช่วงนี้เกิดการกลับตัวอย่างเห็นได้ชัดเจนการที่เราไปโฟลว์ตามก็จะมีโอกาสชนะสูงถูกต้องไหมครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับถ้าเกิดว่ากราฟวิ่งขึ้นมาสูงมากแล้วนะครับแล้วเข้าสู่ช่วงของการกลับตัวลงอย่างเห็นได้ชัดเจนในช่วงนี้ถ้าเรามาเทรดลงตามโอกาสที่เราจะชนะก็จะมีอยู่สูงถูกต้องไหมครับหรือกลับกันนะครับถ้าเกิดว่าราคาวิ่งลงมาลึกมากแล้วแล้วกำลังกลับตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนณช่วงนี้ถ้าเรามาเทรดขึ้นตามโอกาสที่เราจะชนะตลาดก็จะมีอยู่สูงถูกต้องไหมครับนี่เลยนะครับก็คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องเทรดณช่วงดีคลายนะครับสรุปให้เข้าใจง่ายๆนะครับก็เพราะว่าณช่วงดีคลายนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ราคาเกิดการกลับตัวอย่างเห็นได้ชัดเจนนั่นเองนะครับถ้าเราไปเทรดตามณช่วงนี้โอกาสที่เราจะชนะตลาดก็จะยิ่งมีสูงขึ้นนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่คำถามสุดท้ายเลยนะฮะช่วง maturity ดูยังไงนะครับหรือว่าช่วงพักราคาเนี่ยดูยังไงนะครับวิธีดูง่ายๆนะครับทุกคนลองสังเกตกราฟที่วิ่งอยู่ณตอนนี้นะครับว่าเขาวิ่งมาไกลมากหรือยังนะครับถ้าเขาวิ่งมาไกลมากแล้วเราลองสังเกตดูนะครับว่าราคาที่วิ่งอยู่ณปัจจุบันนี้นะครับเขาวิ่งไปต่อไหวไหมนะฮะถ้าเกิดว่าเขาวิ่งไปต่อไม่ไหวนะครับแปลว่าเนี่ยแหละช่วงนี้แหละคือช่วงที่ราคาเริ่มวิ่งเข้าสู่ช่วงของ maturity แล้วนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการดูง่ายๆนะครับว่าการณปัจจุบันนี้เข้าสู่ช่วงของ maturity นี้หรืออย่างนั่นเองนะครับสรุปง่ายๆนะครับก็คือขั้นตอนแรกนะครับก็คือดูก่อนว่าการณปัจจุบันนี้วิ่งมาไกลมากแล้วหรือยังนะครับถ้าเกิดว่าเขาวิ่งมาไกลมากแล้วนะครับเข้าสู่สเต็ปที่2ต่อเลยนะครับก็คือการณปัจจุบันที่วิ่งมาไกลมากนี้วิ่งต่อไหวไหมนะครับถ้าเกิดว่าเขาวิ่งไปต่อไม่ไหวชัดเจนแล้วนะครับว่ากราฟปัจจุบันนี้กำลังเข้าสู่ช่วงของ maturity แน่นอนนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการดูช่วงของ maturity นี้ง่ายๆใน2สเต็ปนั่นเองนะครับคิดว่าทั้ง2สเต็ปนี้นะครับน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะเอาสำหรับดูช่วงของ maturity นะครับโอเคผมก็
จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับทั้ง4คำถามนะครับที่ถามกันมาเยอะมากเลยแล้วก็คิดว่าน่าจะตอบได้ครบแล้วนะครับถ้าเกิดว่าตกหล่นตรงไหนนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบเพิ่มเติมให้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีคำถามอะไรเพิ่มเติมที่อยากถามอีกนะครับก็สามารถที่จะถามมาได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้เลยแล้วเดี๋ยวผมจะหยิบเอาคำถามของเพื่อนๆนะครับมาทำเป็นคลิป Q&A ใน EP ต่อๆไปนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคครับผมก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมก็ต้องขอจบเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับหวังว่าเนื้อหาทั้งหมดในคลิป Q&A EP นี้นะครับจะเป็นความรู้ที่ช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆดีขึ้นนะครับก็ถ้าเกิดว่ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับโอเคก่อนจากลากันไปฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจกับผมคนละ1ไลค์หน่อยนะครับและถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกดSubscribeและกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปนะครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ